เอกฤทธิ์ปัญญาทำผิดอะไรทำไมผู้คนโกรธเราจะสรุปสิ่งที่เขาทำพลาดเอาไว้ในคลิปนี้ครับข่าวใหญ่มากๆของฟุตบอลไทยในสัปดาห์นี้ครับก็คือเรื่องของเอกฤทธิ์นะครับนักเตะจากเมืองทองที่ให้อุระวะเรดไดมอนด์ยืมตัวประกาศขอถอนตัวจากทีมชาติไทยก่อนจะบินไปกาตาร์เพื่อเตะเอเชียนคัพแค่3วันเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าอุระวะเรดไดมอนด์นะครับจะเริ่มเก็บตัวสโมสรในวันที่10มกราคมนี้ในช่วงปรีซีซั่นถ้าเกิดตัวเขาไม่ไปด้วยเนี่ยก็จะตามเพื่อนไม่ทันนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้รับสัญญาจากสโมสรเจลีกก็ได้ครับแน่นอนครับมันเป็นสิทธิ์ของนักเตะทุกคนนะครับที่สามารถทำได้ถ้าเขาอยากเลือกสโมสรก่อนทีมชาติเนี่ยก็ไม่มีใครห้ามเขาได้ครับคือในอดีตเนี่ยก็เคยมีเคสแบบนี้อยู่บ้างที่ต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เอกนิตเนี่ยโดนด่ายับนี่คือเหตุผลครับข้อแรกนะครับเอกนิตเนี่ยมาถอนตัวกระทันหันอีกแค่ไม่ถึง10วันก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มครับคือถ้าเกิดเขาตั้งใจเล่นให้กับสโมสรอุระวะในช่วงปรีซีซั่นจริงเนี่ยก็ควรจะบอกล่วงหน้ากันนานๆนะครับให้โค้ชทีมชาติอย่างอิชิอิเนี่ยได้วางแผนถูกครับคือถ้าเกิดเขาไม่อยากไปเนี่ยอิชิอิจะได้ไม่ต้องเรียกตัวอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องประกาศชื่อเป็น26คนแรกด้วยอิชิอิครับจะได้วางแผนกันถูกแต่อันนี้เนี่ยเขาอยากถอนก็ถอนทำอะไรตามใจมากครับข้อ2เนี่ยก็คือเอกนิตเนี่ยไม่ยอมมาเจออิชิอิตามที่ตกลงกันนะครับตอนที่เอกนิตเนี่ยแจ้งถอนนะครับอิชิอิเนี่ยเป็นคนขอร้องครับให้มาคุยกันก่อนที่โรงแรมโนโวเทลซึ่งเป็นสถานที่พักเก็บตัวของทีมชาติไทยนะครับในวันที่7มกราคมเพื่อหาทางออกร่วมกันตอนแรกเนี่ยเอกนิตบอกว่าจะไปเจอนะครับแต่สุดท้ายก็เบี้ยวครับไม่ยอมไปตามนัดอิชิอิต้องรอเกอร์ครับแล้วใครโทรไปเนี่ยก็ไม่ยอมรับสายนะครับสุดท้ายเนี่ยให้คนอื่นมารับสายแทนคือนอกจากจะถอนกระทันหันแล้วครับยังไม่มีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่อีกครับสังคมก็เลยผิดหวังมากๆเหตุผลข้อ3ครับก็คือเอกนิตและทีมงานเนี่ยเลือกใช้คำไม่ดีพอนะครับตอนเขาแจ้งครับว่าทำไมจะถอนตัวจากทีมชาติเอเชียนคัพนะครับเอกนิตและทีมงานเนี่ยระบุกันว่าเพื่อไปปรีซีซั่นกับอุระวะภายใต้โค้ชใหม่ครับคือให้เหตุผลมาแค่นี้ครับแทนที่จะอธิบายอย่างละเอียดว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปเนี่ยอาจจะไม่ได้สัญญาใหม่แล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เล่นในเจลีกอีกคือขอความเห็นใจจากสังคมนะครับแต่ว่าเอกนิตไม่ได้ทำแบบนั้นครับจึงต้องรับแรงกระแทกไปเต็มๆครับคือแน่นอนครับมีคนบางส่วนเนี่ยบอกว่าเอกนิตก็สามารถทำได้นี่มันสิทธิ์ของเขาก็เขามองอนาคตอาชีพตัวเองมากกว่าทีมชาติเนี่ยเดี๋ยวพอเขาพร้อมแล้วเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาติดทีมวันหลังก็ได้อายุเพิ่งจะ24ปีเองยังช่วยชาติได้อีกหลายปีนะครับแต่ว่ากระแสส่วนใหญ่ของสังคมเนี่ยถ้าเกิดไปดูในโลกออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าไม่พอใจนะครับเพราะว่าเอเชียนคัพเนี่ยคือรายการใหญ่ที่สุดที่ไทยเนี่ยจะสามารถไปแข่งรอบสุดท้ายได้ครับคือถ้าเกิดไม่นับบอลโลกเนี่ยรายการนี้ก็ใหญ่สุดแล้วนะครับแล้วก็จัดทีเนี่ย4ปีครั้งนะครับนานๆทีประเทศอื่นเนี่ยคนนักเตะมาเต็มอัตราศึกครับแฟนบอลไทยจำนวนมากเตรียมบินไปกาตาร์แล้วนะครับเพราะว่านี่คือรายการใหญ่ใครๆก็ให้ความสำคัญครับแต่ว่านักเตะไทยคนนึงเนี่ยกลับไม่อยากจะเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็เลือกไปปรีซีซั่นกับสโมสรแทนครับคือแน่นอนแล้วครับว่าเรื่องของสิทธิ์เนี่ยมันก็ประเด็นนึงครับเขาทำได้ครับใช่ครับแต่ว่าตัวเอกนิตเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าในสายตาของแฟนบอลไทยเนี่ยทีมชาติไทยคืออันดับหนึ่งเสมอครับถ้าเกิดคุณกล้าหักกับทีมชาติเนี่ยสำหรับมวลชนเนี่ยก็ยากมากนะครับที่เขาจะยืนอยู่เคียงข้างคุณทั้งหมดครับจริงๆเนี่ยมันมีกระแสนะครับว่าเอกนิตเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้เองครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดตรงๆเนี่ยตอนนี้เอกนิตอายุ24ปีแล้วนะครับเขาไม่ใช่เด็กน้อยที่ไหนครับเขาโตแล้วครับมีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมเขาจะไม่รู้เรื่องครับแน่นอนว่าเขาต้องมีส่วนรู้เห็นอยู่แล้วครับไม่มีใครเอาปืนไปจ่อหัวครับว่าเขาเนี่ยห้ามมาเล่นให้กับทีมชาติไทยครับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องมาดูกันนะครับว่าทีมช้างศึกกับเอกนิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อครับในฝั่งของทีมชาติไทยเนี่ยก็เสียนักเตะฝีเท้าดีไป1คนมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยต้องสู้ต่อด้วยผู้เล่นที่มีครับเป้าหมายก็คือคว้าชัยชนะให้ได้ในเอเชียนคัพนัดแรกครับกับคีร์กีสถานวันที่16มกราคมนี้ครับส่วนเอกนิตเนี่ยก็ต้องบินไปญี่ปุ่นนะครับเพื่อร่วมทีมอุระวะเรดไดมอนด์นะครับแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาสัญญามาให้ได้ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือความรักที่แฟนบอลเคยให้กับเอกนิตครับมันก็ยากมากนะครับที่จะเหมือนเดิมในเมื่อเขาปฏิเสธทีมชาติด้วยวิธีการนี้ครับคือเอกนิตเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักจริงๆนะครับถึงจะทำให้แฟนบอลไทยรักเขาเชียร์เขาเหมือนเดิมครับคือจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ครับที่จะสามารถทำอะไรก็ได้ที่ใจต้องการเอกนิตก็เช่นกันครับแต่เขาก็ต้องรับสิ่งที่ตามมาให้ได้ด้วยนะครับเหมือนกับประโยคที่ผู้คนเนี่ยมักจะพูดกันเสมอนะครับว่าทุกๆการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอครับ